ต่อไปค่ะมาดูติดกริปกันบ้างอาการ being in a grip คืออาการที่เราไม่สามารถ control ฟังก์ชันนั้นได้อีกต่อไป oh no คนทั้ง16 type ก็จะมีการตอบสนองกับความเครียดและสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือตัว trigger ที่ต่างกันซึ่งเมื่อเกิดความเครียดต่างๆนานามาผสมโรงกันหรือการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันก่อให้เกิดความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานๆจนทำให้เราโหมใช้ dominant function มากเกินไปจนทำให้เราเหนื่อยอ่อนเครียดเพลียแล้วพอระดับความเครียดเนี่ยมันพีคมากๆอาการติดกริปก็คือมันฟลิปฟังก์ชันที่อยู่อีกขั้วหนึ่งนะคะให้ดีดกลับมานั่นก็คือไอ้ตัวที่4 inferior functions มันก็พุ่งขึ้นมานะคะแล้วมันควบคุมไม่ได้ไงมันเกินความสามารถของร่างกายที่จะ hold on ได้แล้วแล้วเราใช้มันไม่เก่งด้วยสิคะตัวที่4เนี่ยก็มันไม่ถนัดอะ for example INFJINTJ ควบ2แล้วนะเพราะว่าทั้ง2 type เนี้ยใช้ NI ตัวที่1เช่นกันและใช้ SE ตัวที่4เช่นกัน INFJ cognitive function ก็คือ NI FE TI SE INTJ NI TE FI SE อาการ being in the grip สำหรับทั้ง2 type นี้นะคะก็คือเมื่อเขาตะบี้ตะบันใช้ NI ที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือการใช้เวลาอยู่ในหัวของเขาอยู่ในโลกญาณทัศนะของตนเองหลุดลอยออกไปโดยไม่สูงสิงไม่นุ้งนิ้งกับใครก็มันยังไม่มีความจำเป็นนี่ทำให้ขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเพราะญาติแม่เรียกไปแล้วมั้งหรือแม้แต่การติดต่อกับเซนซิ่งของตนเองทำให้ไม่มีการแชร์ให้ใครทราบไม่บอกใครโลกก็ไม่ต้องรู้ก็ได้จำเป็นหรอแล้วมันก็วุ่นวายมากๆข้างนอกน่ะในหัวฉันก็วุ่นวายพอแล้วแล้ว SE ตัวที่4ก็พบขึ้นมาซึ่ง SE นะคะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสหรือว่าการได้รับอะไรบางอย่างจากภายนอกออกไปข้างนอกอาจจะดีขึ้นก็ได้การที่ฉันปวดกระบาลอยู่แบบนี้ถ้าฉันออกไปข้างนอกมันก็อาจจะเกิดอะไรดีๆขึ้นมาไปเที่ยวรอบโลกเลยดีไหมไปเที่ยวรอบโลกอ๋อหิวเพราะว่าลืมวันลืมเดือนลืมปีลืมกินข้าวมัวแต่คิดจนลืมทำอะไรอย่างอื่นที่สำคัญกับชีวิตของเขาไปอ๋อแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่อ๋อลืมไปว่าฉันจะไปเที่ยวรอบโลกว่าฉันไม่อยากมาแล้วฉันจะมาทำไมฉันอยากกลับบ้านนะคือมันไม่มีสติแล้วอะค่ะมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วและเมื่ออินโทรเวิร์ตอย่าง INFJ และ INTJ ต้องมาได้รับการตอบสนองอะไรจากโลกภายนอกเยอะทำให้เขาเบิร์นเอาท์ได้นะคะดังนั้นนะคะจงรู้สึกตัวและอยู่ในความพอดีค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองพีคขนาดว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเวทมนต์เมื่อเรามีอาการติดกริปเราเริ่มมีอาการที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยซึ่งมันขัดกับธรรมชาติของความเป็นไทป์ของเราแบบอีกขั้วนึงไปเลยนะคะอาจจะทำให้เราเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความอับอายขึ้นภายหลังได้อย่าหาว่าไม่เตือนถ้าต้องมาตามล่างตามเช็ดสิ่งแย่ๆที่เคยทำไว้มันคือกรรมไงล่ะนั่นเรียกว่ากรรมอะฮะรู้ไหมอย่าก่อกรรมเลยลำบากตัวเองลำบากคนอื่นนะคะต้องรู้ลิมิตของตัวเองด้วยเนาะพอได้รหัสอุปนิสัย MBTI มาแล้วเราต้องหมั่นสังเกตตนเองว่าสิ่งไหนเติมพลังงานให้กับเราสิ่งไหนลดทอนพลังงานในตัวเราสิ่งไหนเยียวยาเราสิ่งไหนดูดพลังเราและทำให้เราเครียดแล้วเราเป็นไทป์นั้นจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราเพียงแค่พยายามเป็นไทป์นั้นอยู่พยายามเอาหัวโขนอะไรบางอย่างมาครอบคุณอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องไปสังเกตตัวเองดูเยอะๆลองสังเกตดูค่ะดิฉันไม่ได้บอกนะคะดิฉันไม่เคยบอกหรือว่าแนะนำว่าต้องเปลี่ยนตัวเองให้หลุดไปอีกขอบนึง I've never said thatดิฉันไม่สนับสนุนความอันบาลานซ์นะคะเป็นตัวเองค่ะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้เป็นตัวเองที่เข้าใจตัวเองว่าอ๋อฉันมีความถนัดแบบเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ต
และการที่ฉันได้รับพลังงานฉันต้องออกไปข้างนอกฉันต้องไปรับพลังงานที่เราต้องสะท้อนกันและกันนะยูโน่ซึ่งถ้าคุณเป็น extrovert แล้วคุณมาอุดอู้อยู่ในบ้านพลังงานมันก็ไม่ได้ flow ไปไหนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความ unbalance และในตัวคุณหรือ introvert นะคะคุณก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างเนาะมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะเข้าๆออกๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณอุดอู้อยู่แต่ในพื้นที่ของคุณมันจะเป็นบ้าจริงๆนะไม่ต้องตอบสนองกับใครมากมายเนาะเพียงแค่ว่าเราแลกเปลี่ยนกันได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มเหนื่อยแล้วนั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวนะคะว่าคุณเริ่มเหนื่อยแล้วก็จงหาวิธีการเติมพลังงานให้กับตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเฮ้ยปลีกตัวออกมาสักแป๊บนึงเนาะคุณไม่จำเป็นต้องฝืนทนอยู่ไปจนแบบโอ้ยใต้ตาเริ่มคล้ำปากเริ่มแห้งเหงือกเริ่มจะไม่ไหวปวดกรามไปหมดอย่างเงี้ยเคยเป็นนะมันเคยต้องอยู่ในสังคมที่มีแต่คน extrovert แล้วเราก็โอเคต้องเข้าสังคมใช่ไหมเอาพยายามจนสุดท้ายให้ตายสิใต้โต๊ะอยู่ไหนฉันไปหลบอยู่ใต้โต๊ะเลยBen there done thatไอ้มีมที่ไปหลบอยู่หลังม่านเนี่ยกูเคยทำมาหมดแล้วใต้โต๊ะห้องน้ำอะไรด้วยฉันก็ไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ไหวจริงๆBen there done that อ่ะเอาเป็นว่ารู้ตัวเองเนาะคอยสังเกตตัวเองเยอะๆว่าเราสามารถได้รับพลังงานจากตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็บาลานซ์ให้ดีๆให้สมดุลแล้วจะออกจากอาการติดลูปติดกริปอย่างไรก็นี่แหละค่ะมีสติรู้เท่าทันตนเองรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การกระทำของเราตั้งสตินะคะอยู่กับลมหายใจแห่งสติอยู่กับปัจจุบันเห็นตัวเองเนี่ยตัวเราที่อยู่ใกล้เราที่สุดแต่เราไม่เคยมองเห็นเลยเราไม่เคยไปดูแลเลยเพราะว่ามันใกล้แบบนี้เลยไงอ่ะปกติเรามองตัวเองใกล้แบบนี้เลยลองออกมาเนาะออกมาแล้วมองไกลๆดูบ้างว่าโอ้ยังไงมองตัวเองในมุมอื่นๆดูบ้างจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นจริงๆนะคะแล้วใครกันทำให้ฉันติดลูปอย่าบูลลี่โลกบางทีคุณทำของคุณเองนะคะคนอื่นที่เกิดจากการตอบสนองข้างนอกเนี่ยเรารู้นี่เรามีวิธีป้องกันตัวเองอยู่นี่เรารู้แหละเราเกิดมากี่ปีแล้วอะทำความเข้าใจมองให้แตกฉานหาหลักให้เจออย่าเพ้อเจ้ออย่าฟุ้งซ่านก็พูดอะไรให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เนาะเครียดก็คือเครียดทุกคนเครียดได้เป็นเรื่องปกติเหนื่อยก็คือเหนื่อยทุกคนเหนื่อยได้เป็นเรื่องปกติเศร้าก็คือเศร้าทุกคนเศร้าได้เป็นเรื่องปกติทุกคนผ่านมาแล้วทั้งนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นได้และย่อมดับลงไปได้เช่นกันความเจ็บปวดอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราเลือกได้ที่จะจมที่จะวนอยู่แบบนั้นหรือเลือกที่จะเดินออกมาทำกิจกรรมได้พอดีพอดีเนาะออกกำลังกายได้พอดีพอดีเนาะอย่าทำให้ตัวเองเจ็บปวดทำแต่พอประมาณคิดแต่พอประมาณรู้สึกแต่พอประมาณนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน Take care of yourself Take care of your body Take care of your mind ทำให้ร่างกายของคุณจิตใจของคุณเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณของคุณจะได้พำนักอยู่บางทีเราก็อาจจะมีอาการนอยคนรอบข้างที่พูดเสียงดังน่ารำคาญด่าทอกันเรายังสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้เนาะแต่เมื่อไหร่ที่ความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นภายในใจของคุณเกิดขึ้นอยู่ในหัวของคุณเกิดจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองกับจิตที่ฟุ้งซ่านของคุณเองคุณต้องมีสติรู้เท่าทันมีสติที่จะดึงตัวเองกลับมาให้สู่สภาวะสมดุลอย่าปล่อยให้มันรันไปแบบนั้นค่ะเรียกน้องสติกลับมาเราไม่อยากให้สังคมเราเป็นสังคมไร้สติดังนั้นเราจงมีสติเนาะมีสติที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าทุกข์ใจเพราะเราสังเกตรอบๆข้างดูบ้างมีสติที่จะไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนทุกข์ใจเพราะตัวเราเองลองสังเกตในใจคุณบ้างค่ะคุณจะเป็นไทป์อะไรมีดอมิเนนต์ฟังก์ชันเป็นตัวไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคหรือเปล่าคุณไหวอยู่หรือเปล่า It's okay to not be okay Self care ดูแลตัวเองด้วยอย่ารอให้ใครดูแลเราเราอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วและรักตัวเองให้เป็นนะคะเบาได้เบาทนุถนอมเขาหน่อยก็มีคนอินบ็อกซ์มาหาวิ่งเยอะมากแล้วก็มีคนเกิดภาวะแบบนี้เกิดขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะรู้ไทป์รู้ฟังก์ชันเพื่อเข้าใจเพื่อรู้ตัวเพื่อให้หยุดวงจรอุบาทของตัวเองลงให้ได้แล้วอย่าใช้มันเป็นข้ออ้างในการทำตัวไม่น่ารักใส่คนอื่นหรือเป็นข้ออ้างในการทำร้ายตัวเองเติมความเป็นธรรมชาติให้กับตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่พอดีก็ทำให้มันพอดีซะนะคะถ้ามันเริ่มจะโอเวอร์โหลดแล้วก็เราเองนี่แหละค่ะที่จะต้องเบรกมันให้ทันองค์หญิงก็ทำได้แค่แชร์
แล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างสวยๆเพราะคนที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ก็คือคุณนะคะทุกๆทฤษฎีจะเป็นอะไรที่หยาบๆเข้าถึงยากเมื่อคุณไม่เปิดใจรับมันและไม่นำมันมาใช้ในชีวิตจริงช่วยไม่ได้แล้วอย่าทำให้ MBTI หรือว่า Cognitive Function เป็นเพียงแค่ทฤษฎีลมๆแรงๆอย่าลืมนำมาใช้จริงด้วยนะคะจบดีกว่าขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังและนี่ก็คือ Being in a Loop Being in a Grip ฉบับย่อค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ